เป็นในเรื่องของจะเรียกว่าอะไรดีเป็นเหมือนกับชายคนหนึ่งที่เขาเชื่อว่าเขาสามารถมีปาฏิหาริย์ได้เหมือนพระเยซูคริสต์โดยเรื่องราวนี้ครับสำนักเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศเนี่ยได้มีการเผยถึงรายงานนะครับเรื่องราวของชายที่ชื่อว่าเจมส์ซาการาศาสตราจารย์ประจำโบสถ์คริสต์แห่งหนึ่งนะครับในแซมเบียถูกพบสภาพเป็นศพเสียชีวิตแล้วนะครับหลังจากที่ได้มีการสั่งให้ลูกศิษย์เนี่ยฝังตนเองเนี่ยในหลุมศพเพื่อพิสูจน์การฟื้นคืนชีพภายใน3วันแบบพระเยซูคริสต์นายซาการาเนี่ยวัย22ปีเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ในสังกัดโบสถ์ไซออนเชิญในเมืองซิลิซ่านะครับมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าครับแล้วก็เชื่อว่าตนเองเนี่ยสามารถเรียนแบบการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์ได้และยังพูดจาโน้มน้าวจนคนรอบข้างเนี่ยเชื่อว่าเขาสามารถทำมันได้จริงก่อนที่จะมีคำสั่งนะครับให้สมาชิกในโบสถ์เนี่ย3คนเนี่ยขุดหลุมจากนั้นได้มีการใช้เชือกนะครับมัดมือทั้ง2ข้างและพาตนเองเนี่ยลงไปอยู่ในหลุมเนี่ยก่อนจะทำการฝังกลบหลังจากนั้น3วันเนี่ยคนหลังจากนั้นเนี่ย3วันคนในโบสถ์เนี่ยจะพากันกลับมาที่หลุมเพื่อพิสูจน์สิ่งมหัศจรรย์แต่กลับพบว่านายซาการาเนี่ยได้ลาโลกไปแล้วเสียชีวิตแล้วหลายคนพยายามที่จะสวดอ้อนวอนนะครับรวมถึงเหล่าบรรดาสาวกอ่ะก็ต่างพยายามสวดอ้อนวอนสวดมนต์เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้ฟื้นคืนชีพแต่ไม่สำเร็จนะก็เสียชีวิตไปเนาะ World News ข่าวในมือคุณ